นายอัธพรสิงหวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์นำหมายคนเข้าค้นบ้านเลขที่999/33หมู่บ้านไอซ์แลนด์6ตำบลวัดไซอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์บ้านของนายณัฐพลถาวรพิบูลเจ้าของบ้านและสถาบันกวดวิชาโรงเรียนพี่ณัฐหลังจากที่เด็กชายทัพกรหรือว่าน้องชายแดนทรัพย์สินอายุ14ปีเสียชีวิตขณะที่เข้าค่ายกวดวิชาซึ่งบิดาและญาติยังคงติดใจถึงสาเหตุการเสียชีวิตจากการเปิดเผยของพลตำรวจตรีดำรงเพชรพงศ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรนครสวรรค์เปิดเผยเขาว่าเป็นการลงพื้นที่ตรวจเป็นครั้งแรกตรวจพยานแวดล้อมตามขั้นตอนของการสอบสวนว่าสถานที่ที่ถูกพูดถึงเช่นบันไดบ้านห้องเรียนที่พักมีลักษณะเป็นเช่นไรในส่วนของคดีในขณะนี้ได้สอบปากคำพยานไปแล้วบางส่วนโดยเฉพาะเด็กที่เรียนด้วยและผู้ปกครองค่ะ